ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับบายสีอีกครั้งนะครับในสปอยเบอร์เซิร์ก EP ที่37ก่อนจะไปฟังบายสีสปอยนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับและผู้ที่เข้ามาชมใหม่นะครับช่วยกดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้บายสีด้วยโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปฟังบายสีสปอยเบอร์เซิร์กใน EP ที่37กันเลยดีกว่าครับความกลัวเป็นกลไกป้องกันตัวทั้งด้านร่างกายและจิตใจความเชื่อศาสนาล้วนเกิดมาจากความกลัวแทบทั้งสิ้นการเอาชนะความกลัวเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบกัดที่ตอนนี้เขาถูกความกลัวที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของเขาครอบงำอยู่สิ่งเดียวที่เขาเคยคิดว่าเป็นสิ่งที่คอยปกปักรักษาเขาจากความหวาดกลัวได้ก็คือกันวิโนแต่ผู้พิทักษ์ของกัดในวัยเด็กกลับเป็นคนที่นำตราบาปมาสู่กัดความจริงที่เจ็บปวดในอดีตนั้นสร้างให้กัดเลือกที่จะจัดการกับความกลัวนั้นในแบบของกัดหากแต่ความกลัวในอดีตนั้นมันไม่มีตัวตนในโลกแห่งความเป็นจริงกัดที่กำลังจัดการกับความกลัวในมโนจิตของเขาอยู่นั้นแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วก็คือแคทก้าเธอที่กำลังทรมานจากมือของกัดที่บีบรัดอยู่ที่คอของเธอแคทก้าพยายามเรียกชื่อของกัดผ่านลำคอที่แทบจะไม่มีเสียงของเธอแรงบีบของกัดทำให้แคทก้าสำลักเพราะอาการสำลักของแคทก้านั้นทำให้กัดได้สติกลับมาอีกครั้งเมื่อได้สติกลับคืนมามือของกัดก็ปล่อยออกจากคอของแคทก้าพร้อมกับร่างของเธอที่ล้มลงต่อหน้าเขาแคทก้าที่สำลักจากการทำร้ายของกัดได้ถามกัดถึงเหตุผลที่เขาทำร้ายเธอแต่กัดกลับตอบแคทก้าด้วยท่าทีประหนึ่งคนเพ้อว่าสิ่งที่เขาทำลงไปไม่ได้เกิดจากความจงใจหรือความตั้งใจเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าแคทก้างงกับคำตอบของกัดเป็นอย่างมากแววตาของกัดในตอนนี้ดูตื่นกลัวเขาเพ้อบอกกับแคทก้าอย่างละล่ำละลักถึงต้นเหตุแห่งความกลัวภายในส่วนลึกของจิตใจเขาเงาดำที่ถาโถมใส่เขาเมื่อครั้งยังเยาว์วัยร่างกายที่ถูกพันธนาการความเยาว์วัยในครั้งนั้นทำให้กัดไร้ซึ่งเลี้ยวแรงและพลังที่จะปกป้องตนเองได้แต่เขาก็สามารถจัดการกับเงานั้นได้โดยทำเสมือนให้เกิดอุบัติเหตุจากลูกธนูในสนามรบกัดเล่าความทรงจำของเขาเมื่อครั้งวัยเด็กแต่แคทก้าที่ไม่ค่อยเข้าใจนักเธอคิดว่าคนที่กัดพูดถึงก็คือกันวิโน่กัดมีท่าทีก้าวร้าวทันทีต่อคำพูดของแคทก้าพร้อมกับปฏิเสธคำพูดนั้นกัดเพ้อออกมาว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่ากันวิโน่คำพูดของกัดยิ่งทำให้แคทก้าประหลาดใจยิ่งขึ้นไปอีกกัดได้บอกเล่าถึงความทรงจำที่เจ็บปวดของเขาให้แคทก้าฟังกันวิโน่คือทหารรับจ้างที่เก็บเขามาจากใต้ซากศพแม่ของเขากันวิโน่เลี้ยงกัดและฝึกฝนเขาจนวันหนึ่งกันวิโน่ต้องเสียขาจากการรบในสงครามหลังจากนั้นกันวิโน่ก็เอาแต่ดื่มเหล้าอีกทั้งยังขายกัดให้แก่ทหารรับจ้างอีกคนเมื่อกัดเล่ามาถึงตรงนี้น้ำตาของเขาก็หลั่งไหลออกมาอย่างไม่แคร์ต่อสายตาของแคสก้ามันคือน้ำตาแห่งความเจ็บปวดน้ำตาแห่งความเสียใจผิดหวังนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่กัดประสบพบเจอมากัดได้เล่าต่อว่าเมื่อกันวิโน่เมาเขาตั้งใจที่จะฆ่ากัดกัดที่คิดจะป้องกันตัวจากกันวิโน่และกัดก็บังเอิญฆ่ากันวิโน่โดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจแต่ภาพการตายของกันวิโน่คอที่เกือบขาดเพราะคมดาบในมือของกัดยังคงตามหลอกหลอนกัดมาจนถึงทุกวันนี้แคทก้าสะเทือนใจกับคำพูดของกัดมากเธอนิ่งรับฟังกัดที่ล่ำให้กับอดีตที่แสนจะเจ็บปวดของเขากัดบอกกับแคทก้าว่าคำพูดที่กันวิโน่บอกเขาเสมอๆก็คือเจ้ามันน่าจะตายไปซะตายอยู่ใต้ซากศพแม่ของเจ้าเมื่อ11ปีก่อนคำพูดที่ชวนหดหู่นั้น
ทำให้แคทก้านิ่งไปถึงกันวิโน่จะเป็นเช่นไรแต่สำหรับกัตแล้วกันวิโน่ก็ยังเป็นคนที่กัตเรียกได้อย่างเต็มปากว่าพ่อกัตฟูมไฟพร้อมเอ่ยคำขอโทษต่อกันวิโน่พร้อมเรียกน้ำหนึ่งที่กัตเฝ้าฝันมาโดยตลอดเขาขอโทษกันวิโน่พ่อของเขาแคทก้าที่เหมือนจะเข้าใจในตัวของกัตมากขึ้นเธอได้เอื้อมไปแตะที่ตัวของกัตกัตสะดุ้งสุดตัวพร้อมกับสติสัมปชัญญะของเขาที่กลับมากัตเอ่ยขอโทษกับแคทก้าที่ทำให้ครั้งแรกของเธอต้องเป็นเช่นนี้กัตโยนผ้าคลุมให้กับแคทก้าและเขาก็พร้อมที่จะไปทันทีที่แคทก้าเลือกที่จะให้เขาไปกัตบอกกับแคทก้าว่าเขาคือคนที่ฆ่าพ่อของตัวเองและดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้มันได้หายไปจากความทรงจำของเขาเมื่อนานแสนนานมาแล้วแต่เมื่อจิตใจของเขาเปิดพร้อมอีกครั้งความทรงจำนั้นก็กลับมาตลอดเวลาที่ผ่านมาของกัตกันวิโน่ดูจะเป็นสิ่งเดียวที่เปรียบเสมือนแผลที่ติดอยู่ในใจของเขามาโดยตลอดแผลที่ไม่มีวันหายแคทก้าทิ้งผ้าคลุมออกพร้อมกับโอบกอดกัตจากทางด้านหลังเธอยอมรับอดีตที่มืดมนและเจ็บปวดของกัตคนที่เคยบาดเจ็บย่อมรู้จักความเจ็บปวดดีแคทก้าเข้าใจความรู้สึกของกัตบาดแผลที่เกิดขึ้นในใจของกัตและแคทก้ามันดูจะสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับคนทั้งคู่ได้อย่างประหลาดกัตและแคทก้าเริ่มกระชับความสัมพันธ์ครั้งใหม่ของพวกเขาอีกครั้งภายใต้อ้อมกอดของกันและกันสติที่เลือนลางของกัตเขาได้มองเห็นตัวเขาเองในวัยเด็กนั่งอยู่บนขอนไม้ที่ข้างกายมีดาบเล่มใหญ่ดาบที่มีขนาดเกินกว่าที่เด็กจะถือได้ปักอยู่เขากำลังนั่งทายาที่กันวิโน่มอบให้ยาที่รักษาแผลทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้กับเขากัตและแคทก้าได้หลับไปในอ้อมแขนของกันและกันจนพระอาทิตย์ขึ้นทั้งคู่ยังคงนอนเปลือยกายและพูดคุยกันแคทก้าตระหนักดีว่าโดโนแวนที่กระทำต่อกัตในวัยเด็กเป็นเหตุทำให้กัตมีปัญหากับการถูกสัมผัสแต่กัตบอกกับแคทก้าว่าเธอดูจะเป็นข้อยกเว้นอาจเป็นเพราะในครั้งหนึ่งแคทก้าเคยช่วยชีวิตกัตไว้โดยการนอนสัมผัสกันเพื่อมอบความอบอุ่นนั้นให้แก่กัตแคทก้าได้ถามถึงการกลับมาของกัตว่าเขาจะอยู่ที่กองพันเหยี่ยวตลอดไปหรือไม่กัตปฏิเสธกัตได้บอกกับแคทก้าว่าเขาเพียงมาเยือนและเขาก็จะจากไปอีกครั้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กัตมองไปที่น้ำตกและนึกถึงเวลาที่เขาเก็บตัวตลอด1ปีที่ผ่านมาในเหตุการณ์ช่วง1ปีที่ผ่านมาในห้วงความคิดของกัตเด็กสาวคนหนึ่งได้ตัดเชือกที่ผูกท่อนซุงขนาดใหญ่ทำให้ท่อนซุงเหล่านั้นล่วงตกลงไปในน้ำตกโดยมีกัตถือดาบของเขาอยู่ใต้น้ำตกนั้นเขายกดาบขึ้นในขณะที่ท่อนซุงเหล่านั้นได้ล่วงลงมาเด็กสาวได้เดินมาหากัตเธอสังเกตว่ากัตนอนอยู่ในน้ำโดยที่มือยังคงกำดาบที่หักอยู่ในยามเย็นที่ลงนาในหุบเขาเสียงค้อนตีเหล็กดังเป็นจังหวะจากมือของชายชราคนหนึ่งโดยมีกัตและเด็กสาวคนนั้นนั่งอยู่ใกล้ๆโกโดชายตีเหล็กได้พูดกับกัตถึงการฝึกที่กัตกำลังทำอยู่กัตได้ถามโกโดว่าทำไมเขาจึงมาอาศัยอยู่อย่างสันโดษในหุบเขาที่ห่างไกลเช่นนี้โกโดได้อธิบายว่าที่ภูเขาใกล้ๆนี้มีโลหะที่ดีและมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์รวมถึงเรื่องเล่าประลัมปราว่าสมัยโบราณที่แห่งนั้นเคยเป็นที่อยู่ของเหล่าพูดกัตฟังโกโดพูดอย่างเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งกัตถามโกโดว่าทำไมโกโดจึงเลือกมาเป็นช่างตีเหล็กโกโดได้เล่าว่าบ้านของเขาเป็นช่างตีเหล็กมาหลายชั่วอายุคนการตีเหล็กของโกโดได้รับการสั่งสอนมาจากบรรพบุรุษกัตถามถึงความชอบต่องานตีเหล็กของโกโดโกโดไม่สามารถตอบกัตได้ถึงความชอบในแบบรูปธรรมที่ชัดเจนเขา
ไม่เคยคิดว่าชอบหรือไม่ชอบงานตีเหล็กแต่พอเขาจำความได้มือของเขาก็กำค้อนตีเหล็กแล้วและก่อนที่โกโดจะทันคิดว่าเขาชอบอะไรเขาก็ตีเหล็กเป็นดาบได้แล้วและเพียงชั่วพริบตาเขาก็แก่เกินกว่าที่จะคิดอะไรแบบนั้นอีกแล้วโกโดได้บอกกับกัตต่อว่าจนป่านนี้เขาก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาทำไมต้องตีเหล็กมันก็เหมือนกับคำถามว่าเรามีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรความสุขอยู่ที่ไหนกัตฟังโกโดอย่างเงียบๆโกโดบอกกัตถึงข้อสังเกตว่ามีอย่างหนึ่งที่ช่างตีเหล็กชอบนั่นคือประกายไฟประกายไฟที่เกิดจากค้อนที่ตีเหล็กประกายไฟที่พุ่งออกมาเพียงชั่วคู่มันเหมือนกับมีชีวิตแล้วก็หายไปกัตที่นั่งคนเดียวอยู่บนก้อนหินขนาดใหญ่ในยามเย็นเขาคุ้นคิดถึงความฝันอันโดดเดี่ยวที่เขาค้นหากัตมองดูดาบในมือของเขาที่ต้องกับแสงอาทิตย์ในยามอัสดงพร้อมคิดถึงความฝันของกีฟีดที่คิดชิงบัลลังก์มิดแลนด์มาเป็นของตนเองกัตเปรียบเทียบความฝันของเขากับกีฟีดความฝันของกัตดูคลุมเครือและมีพลวัตมากกว่านั้นความฝันของกัตอาจไม่ใช่อะไรที่ไกลตัวบางทีสิ่งนั้นอาจจะอยู่ใกล้ๆตัวเขาเองกัตมองดาบในมือของเขาดาบนี้แทบจะเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเขาไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขกัตใช้ดาบในมือนี้สัมผัสสิ่งต่างๆเหล่านั้นมากกว่ามือของตัวเองเสียอีกดาบที่ดูแล้วกับมีชีวิตโกโดใช้ค้อนในมือค้นพบสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบประกายไฟจากค้อนตีดาบถึงในตอนนี้กัตอาจจะยังค้นหาสิ่งที่เรียกว่าความฝันของตัวเองไม่เจอแต่เขาก็ค้นพบเส้นทางแล้วเส้นทางนั้นอยู่ในมือของเขานี่เองประกายไฟจากดาบที่อยู่ในมือของเขากัตบอกกับแคทก้าว่าจากนี้ไปเขาจะต่อสู้แต่ไม่ใช่เพื่อกีฟีดหรือเพื่อใครคนใดคนหนึ่งแต่เขาจะต่อสู้เพื่อตัวของเขาเองแคทก้าที่ฟังกัตได้คานเข้ามาหาเขาพร้อมกับบอกกับกัตว่าท้ายที่สุดเมื่อค้นพบสิ่งที่ตัวเองต้องการกัตก็ไม่ต่างกับกีฟีดทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อตัวเองแทบทั้งสิ้นความเห็นแก่ตัวที่ฉาบด้วยคำสวยหรูที่เรียกว่าความฝันและท้ายที่สุดเธอก็คือคนที่ถูกลืมแคทก้าไล่กัตให้จากไปเพราะคิดว่าท้ายที่สุดแล้วเธอก็ต้องถูกทิ้งให้อยู่กับการเฝ้ารอตามลำพังแต่ก่อนที่แคทก้าจะคิดไปไกลมากกว่านี้กัตได้หยุดคำพูดและการกระทำของแคทก้าด้วยมือที่ทาบลงไปบนหน้าอกของเธอแคทก้าที่หยุดก้าวแล้วแต่เธอก็ยังคงพูดอาฆาตกัตอยู่กัตได้เอ่ยปากชวนแคทก้าให้ไปกับเขาคำพูดนั้นสร้างความประหลาดใจให้แก่แคทก้าไม่น้อยกัตบอกกับแคทก้าถึงอนาคตที่ไม่อาจคาดเดาได้แต่ไม่ว่าอนาคตจะออกมาเป็นเช่นไรเขาก็อยากมีแคทก้าร่วมเคียงข้างไปด้วยกันกับเขาคำพูดของกัตทำให้แคทก้าสงบลงเธอหน้าแดงด้วยความเหนียมอายต่อคำพูดของกัตก่อนที่ทั้งคู่จะจุมพิษกันอีกครั้งในแสงแดดยามเช้าในป่าลึกติดชายแดนมิดแลนด์เมื่อ3วันก่อนเหตุการณ์ประหลาดได้เกิดขึ้นคนตัดไม้ในป่าได้เห็นเข้ากับอะไรบางอย่างสิ่งนั้นดูคล้ายคนที่มีหัวเป็นงูร่างกายที่ใหญ่โตสูงพ้นทิวป่าต้องกับแสงยามสนธยาในป่าลึกแห่งนั้นอะไรบางอย่างที่เหนือความเข้าใจของมนุษย์ได้เริ่มจัดรูปแบบของตัวมันแล้วครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ EP ที่37ก่อนจะจากกันไปนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะครับว่าใครที่มีความคิดหรือมีการ์ตูนอะไรที่จะมาแนะนำให้บายสีนะครับก็สามารถแนะนำได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์บายสีจะเข้าไปอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยโอเคครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ